สวัสดีครับพบกับรายการ Metal Future นะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะมาอยู่กับอาร์ต Dino Overhaul กันอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าไอ้หลายๆอย่างเนี่ยที่ผมทำลงไปเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้ผมเนี่ยจะได้เอามาปรับปรุงตัวของตัวเองนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องการพัฒนาเนี่ยมันดูถูกกันไม่ได้นะครับผมไม่สนว่าคุณจะเก่งมาจากไหนคุณจะใหญ่เท่าฟ้ามาจากไหนผมยังไม่สนเลยครับต่อให้คุณไม่เหลืออะไรในชีวิตต่อให้คุณไม่มีอะไรหรือไม่มีใครที่จะสนใจคุณแต่สิ่งที่คุณเชื่อใจได้ก็คือตัวของคุณเองและก็ใจของคุณด้วยนะครับทีเนี้ยผมอยากจะบอกให้พวกคุณเนี่ยได้สนใจในเรื่องต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องต่างๆมากมายเนี่ยมันก็จะมีทั้งเลวร้ายแล้วก็จะมีทั้งที่ไม่เลวร้ายนะครับผมขอพูดง่ายๆเลยด้วยกันดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องการอยากจะเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นเนี่ยลองเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองก่อนดีกว่าไหมว่าตัวเองอ่ะกับคนอื่นเนี่ยอันไหนมันต้องดูแลก่อนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นกันเลยดีกว่าครับถ้าพูดอย่างนี้ต่อไปอาจจะทำให้คุณทุกคนเบื่อหรือเสียเวลานะครับว่ามึงจะพูดทำหาอะไรผมไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใครจะว่าอะไรผมก็ไม่ว่าอะไรโอเคเอาอะไรดีอ่ะแต่ผมนึกไม่ออกละมังกรโดโดเล็กโดโดเล็กอีก3ตัวแล้วก็โดโดเล็กอีก1ตัวอยู่ตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วผมก็เห็นมันอยู่นะครับต้องใส่ใจกับมันหน่อยโอเคสัตว์ที่ผมต้องเอาไปเนี่ยมันมีให้เลือกหลากหลายตามแบบที่เราต้องการทั้งมีเหตุผลเข้ามาแต่งเติมด้วยโอเคผมคิดว่าน่าจะเอาหลายๆตัวมันมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับมันมีประโยชน์ทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้มันดีหรือไม่ดีเท่านั้นเองจุดหมายปลายทางก็มีเยอะแยะไปหมดเลยครับตอนนี้โอเคงั้นไปกันเลยครับไปน่าจะเสียเวลามามากแล้วเยอะแยะไปหมดแท่นอัญเชิญบอสแล้วก็มีบอสแมงมุมอยู่ตรงนั้นด้วยโอเคฆ่ามันเรียบร้อยทำตัวเองให้มันดีเท่าที่ทำได้ก็พอแล้วไม่ต้องอย่างอื่นนะครับผมคิดว่าอย่างอื่นมันมีทำให้เยอะกว่านี้อีกโอเคทำเท่าที่ทำได้มาเลยผมทำตามเหตุผลของผมโอเคเจอคนเก่งๆแล้วมาดิมาเลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงกันตายแล้วเหรอเฮ้ยเก่งนักเหรอวะฮะเฮ้ยเฮ้ยสนใจกูหน่อยสิแม่งเอ้ยตามมามาเลยมึงฆ่ามันไม่ได้หรอกเว้ยมาเฮ้ยมาดิไอ้สัตว์เหี้ยเฮ้ยมาดิมาเลยเอาดิเออเก่งนักเหรอวะฮะตายไปซะลิงที่ติดสายฟ้าเนี่ยถ้าไปสนใจมันเด็ดขาดเลยครับมาอยู่ไหนแล้วตายซะตายสัตว์มันมาเกิดเยอะแยะมากมายมันคืออะไรกันนี่คือลิงอะไรลิงพิษเหรอเอาดิผมเชื่อว่าพลังไฟเนี่ยมันยังมีอีกมากมายเอาเลยเฮ้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องการนะครับไวเวิร์นตายสัตว์ดีกว่านี้เกิดไม่ได้หรือไงดีกว่านี้เกิดไม่ได้วะไททันเลเวลเท่าไหร่เลเวลน้อยมากตายซะเล็กเหรอตายนั่นคือล็อกเด็กใช่ไหมล็อกเด็กเลเวลขนาดนี้ด้วยตายตายไปซะมีอีกไหมเนี่ยน่าจะไม่มีอีกแล้วมังกรเลเวลขนาดนี้ตายสัตว์ที่จับไม่ได้นี่ต้องตายอย่างเดียวครับไม่มีเหตุผลอื่นอีกแล้วได้แต่บินไปบินมาจับก็จับไม่ได้สักทีมังกรแบดแอดตายเฮ้มันตายแล้วเดี๋ยวลองดูหลายๆที่ครับ
นี่คือคาโน่อะไรอ๋อเป็นเอเปกด้วยเอ้ยจะเกิดก็ไม่ยอมเกิดฆ่าก็ฆ่าหลายตัวแล้วเกิดแต่ตัวเหี้ยอะไรมาก็ไม่รู้เล็กเหรอเล็กเลเวลน้อยมากเลยนะเอ้ยบัตมาเธอร์นี่เป็นบัตมาเธอร์ตัวแรกเลยที่เลเวลสูงมากเลยครับเป็นบัตมาเธอร์พิษด้วยตัวเมียตัวแรกของพาราดอสเลยจอดสัตว์ไว้ตรงไหนดีเดี๋ยวฆ่าเสี้ยนหนามก่อนอโลล่ะอโลเลเวลน้อยมากไม่ต้องมากัดอโลมีหลายตัวครับบางครั้งโดนงูกัดด้วยเอาดิคาโน่ตายซะโอเคฆ่ามันก่อนเลยนี่ไงครับบัตมาเธอร์ไม่รู้ว่าจะจับมันได้หรือเปล่าโอเคมันก็น่าจะตามมาอยู่โอเคไปจับมันกันเลยเห็นบัตมาเธอร์ที่เลเวลสูงมากๆเลยครับตอนนี้ยิงเลยครับยิงขึ้นมาประมาณนี้แล้วยิงที่เดิมอีกยิงโอเคสรุปแล้วครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากจับได้ด้วยกันครับโอเคครับในที่สุดบาร์มาเธอร์ก็จับได้แล้วครับแล้วอะไรมันโดนน่ะมังกรเหรอมังกรโดนตัวอะไรวะตัวอะไรอ่ะคาโน่เหรอเก่ามากดินะฮะเก่ามากเลยโอเคเดี๋ยวส่งไอ้บาร์มาเธอร์กลับบ้านก่อนเลยนี่เป็นบาร์มาเธอร์ตัวแรกที่เลเวล100กว่าโอเคไปกลับบ้านกันเลยโอเคไปถ้าเป็นจราเลเวลเท่าไหร่วะ75พวกสัตว์เลเวลของตัวเทพๆหน่อยอ่ะน่าจะมีนะมันน่าจะมีจริงๆอ่ะอันคืออะไรอ่ะนกไฟเหรอนกไฟตายแล้วหมาป่าสวรรค์นี่วะข้ามันโอเคไปกันเลยดีกว่าดูเกาะนั้นบ้างว่าเรายังไม่ได้ไปเลยครับเกาะตรงนี้เนี่ยใครๆก็บอกว่าตรงนี้สามารถทำเป็นบ้านได้นะครับบินไปบินมานี่น่าจะถึงบ้านเราสักทีครับบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆชายหาดด้วยเดี๋ยวลองดูตรงนั้นเลยดีกว่าทางโซนนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยได้ไปเลยครับโซนตรงแถวเนี้ยตรงนั้นคืออะไรอ่ะเอเปกนกเหรอมาเลยเอ้ยนี่คือจิงโจ้เหรอใช่ใช่มันมีอีกหลายตัวเลยครับสัตว์นี่มาเกิดน้อยมากตอนนี้เริ่มน้อยลงแล้วไม่เยอะเหมือนกับแต่ก่อนที่ผมเคยเห็นแต่ก่อนนี่มีสัตว์เทพเกิดเยอะมากเลยครับตอนนั้นน่ะนั่นอะไรแฟนทอมเหรอเจอแฟนทอมแล้วครับเลือดตั้ง11ล้านฆ่ามันฆ่ามันเลยเอาสิเอาเลยแฟนทอมนี่ฆ่ายากมากเลยครับเป็นแฟนทอมทาเบนจาราด้วยตัวนั้นล่ะตัวนั้นเลเวลน้อยตัวนี้ล่ะตัวนี้เลเวลร้อยกว่าครับบัตมาเธอร์เลเวลร้อยกว่านี่หายากมากเลยเป็นธาตุไฟด้วยงั้นก็ฆ่าไอ้ตัวนี้ก่อนเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาจับไอ้ตัวนี้กันเลยบัตมาเธอร์ตัวเนี้ยก่อนอื่นครับเราขอฆ่าเสี้ยนหนามให้หมดก่อนสไปโนอะไรอ่ะสไปโนไฟเป็นแบดแอสนี่หว่าแบดแอสสไปโนครับนี่คือบัตมาเธอร์ใช่ไหมต่างสายพันธุ์ไม่รู้ว่าผมจะใช้ลูกดอกยิงมันได้หรือเปล่าตอนนี้นั่นอะไรอ่ะบัตมาเธอร์ตัวนี้เหรอเลเวลน้อยมากโอเคสัตว์เลเวลน้อยเนี่ยมันไม่น่าจะมาเกิดเลยครับซาโก้ซาโก้สีทองเหรอจระเข้สีทองข้ามก่อนโอเคตรงนี้สัตว์เส้นหนามเยอะมากมันสู้กับสไปโนไฟด้วยนี่บัตมาเธอร์เนี่ยหรือมันไม่ได้สู้วะนี่ไงครับเฮ้ยนั่นปิงนี่วะปิงไอ้นี่ดิข้ามันโอเคตายแล้วยังมันยังไม่ตายใช่ไหมโอเคมันมีเยอะเลยครับปิงพวกนี้เส้นหนามตายซะจะจับมันยังไงได้วะเนี่ยเดี๋ยวพาบัตมาเธอมาก่อนเฮ้ยลูกสไปโน่นี่ลูกสไปโน่เลเวล200กว่าครับแม่เลเวล100มาเลยบัตมาเธอเข้ามาเลยไม่เข้ามาวะเฮ้ยกำจัดเส้นหนามก่อนผมน่าจะจับทั้ง2ตัวได้เลยโอเคเลยกันผมจะยิงมันตรงเนี้ยแหละเลิกสายได้แล้วมังกรโอเคยิงแล้วก็ยิงโอเคสรุปแล้วครับตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวก่อนว่าไงปีนันยา
ฮะว่ายังไงล่ะเอามังกรไปฆ่ามันดีกว่าครับมามาเลยโอเคบัตรมาเธอยังอยู่ครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันหลังจากจับได้แล้วกันครับโอเคครับในที่สุดบัตรมาเธอก็จับได้เรียบร้อยแล้วครับกลับบ้านกันนั่นแหละไม่น่าเชื่อว่าจะจับบัตรมาเธอเลเวล100อัพทั้ง2ตัวได้ลองดูกันว่าสไปโนยังอยู่ไหมหรือมันตายไปแล้วหรือมันตายเพราะตัวอะไรอ่ะไอตัวนี้ว่ะตัวซ้อนดาเมจเนี่ยแม่งเอ้ยโดโด่อะเออผมมีโดโด่ตัวนึงนี่ว่ะอยู่แถวป่าเล่นบูดพอดีเลยครับแค่บินตามแถวป่าเล่นบูดเนี่ยก็เจอแล้วครับอยู่ตรงไหนบ้างวะนั่นอะไรมาเกิดอ่ะเอเปกเหรอเอเปกาชาเหรอนั่นหมีนี่หมีตัวนั้นนี่ว่ะฆ่ามันเฮ้ยฆ่าไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเอเปกหมีใช่ไหมฆ่ามันเลยครับลูกสมุนของมันเนี่ยตัวใหญ่มากตอนนี้หมอกลงหมอกหนามากเลยน่ารำคาญผมอยากจะตั้งค่าตรงนี้ให้ได้ป่ะนี่คืออะไรบอลเลวลาท็อปหมีมิสเตอร์นั่นมันหมีอะไรอ่ะมันเขียนเขาว่ามิสเตอร์ฟูโฟมิสเตอร์ฟูโฟเหรอโอเคมิสเตอร์ฟูโฟใช่ไหมมิสเตอร์ฟูโฟยิงเรียบร้อยจับมิสเตอร์ฟูโฟได้แล้วครับเดี๋ยวผมไปฆ่ามังกรตรงนั้นก่อนเลยคนตีนใช่ไหมเลเวล10ถ้าเป็นเก่าด้วยว่าไงตายซะเอเปกแมกาทีเรียมาอีกแล้วเหรอไปหามิสเตอร์ฟูโฟกันดีกว่าครับชื่อแม่งชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอมิสเตอร์ฟูโฟหลังจากจับได้แล้วกันครับโอเคครับในที่สุดเราก็จับมิสเตอร์ฟูโฟได้แล้วสุดยอดเลยมิสเตอร์ฟูโฟมากลับบ้านกันมิสเตอร์ฟูโฟเป็นหมีที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยครับเราได้สัตว์มากันกี่ตัวแล้วเนี่ยอันนั้นคืออะไรเอเปกทาราโกนิโอเราเจอเอเปกแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวก่อนมันจะมีอีกหลายๆตัวลิงโอเคมาเลยเอเปกใช่ไหมอยู่ตรงไหนแล้วนี่ไงเฮ้ยลูกเทเลเบิร์ดหรือเปล่าเนี่ยลูกเทเลเบิร์ดครับมาเลยโอเคได้แล้วเอเปกทาราโกนิโอโอเคเดี๋ยวเราจะมาเจอกันหลังจากจับได้ด้วยกันครับโอเคครับเอเปกทาราโกนิโอจับได้แล้วครับเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างหายากด้วยดิกลับบ้านกันวันนี้ได้สัตว์ดีมากเลยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะใช่เอเปกป่ะเอเปกเทเลเบิร์ดเจอเอเปกเทเลเบิร์ดแล้วครับตอนนี้กัดกับคอมปี้อยู่มาเลยเข้ามาเทเลเบิร์ดเฮ้ยสลบไปสิดีมากจับเลยโอเคจับได้แล้วเฮ้ยอยู่นิ่งเฮ้ยมึงมาดิมึงแดกเหี้ยอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยเหี้ยอะไรวะมึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยไอ้ซอสไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยฮะเอเปกเทเลเบิร์ดนะเว้ยแม่งกูฆ่าเอเปกทั้ง2ตัวเลยไอ้ห่าเอ้ยมึงก็อยู่ไม่นิ่งนะอะไรวะสัตว์เอเปกเนี่ยค่อนข้างหายากด้วยครับชื่ออ่ะมันบอกว่ามันเป็นอาร์คไดโนโอเวอร์ฮอลอยู่แล้วเป็นชื่อเหี้ยอะไรหนาวะตัวนี้น้ำแข็งเหรอตัวนี้น้ำแข็งเลเวลน้อยมากเนี่ยนั่นอะไรอ่ะเอเปกหรือเปล่าตัวนี้เอเปกเทเลเบิร์ดมาอีกแล้วครับเดี๋ยวจับมาเลยโอเคขอแก้ตัวใหม่ครับแล้วก็ยิงเฮ้ยยิงโอเคอะไรวะฮะไอ้แมลงเก่านักเหรอฮะไปแพ็คฮีเลเวลเท่าไหร่เนี่ยแบดแอดแพ็คฮีเลเวลเยอะกว่าด้วยครับอะไรนะเบอร์มึงอะไรยังไงฮะหลบไปก่อนไปโอเคอยู่นิ่งๆคุณกลับบ้านไปเลยไปกลับบ้านไปซะโอเคเป็นแพ็คคีที่เลเวลดีมากๆเลยครับตัวนี้นั่นหมีเหรอหมีเลเวลน้อยมากเลยที่ขนาดตัวธรรมดายังเลเวลน้อยเลยครับนับภาษาอะไรกันอย่างอื่นล่ะถูกต้องไป
ั่นคืออะไรรีเจนเนอรี่รีเจนเนอรี่ของทาราโกริโอครับไอซ์กลับบ้านกันเลยดูซิว่าเราได้กี่ตัวละเสียดายตัวหนึ่งเพลเบิร์ดมาตรงนี้มันก็โหลดอยู่ครับตอนนี้รูปภาพยังโหลดอยู่เลยจับได้แล้วดีมากๆเลยครับเอเปกจับได้3ตัวโอเคครับใครที่ชอบสลับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสลับเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ